เชิญท่านเจเดตครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมเจเดตอินสว่างสมาชิกวุฒิสภากับผมขอกราบเรียนท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยในโอกาสเดียวกันนี้ว่าในขณะนี้ช่วงตั้งแต่14ถึง19พฤศจิกายนตั้งในขณะนี้นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก2022กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าการประชุมเอเปกนี้เป็นการประชุมความในกรอบความร่วมมือภูมิภาคทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียแปซิฟิกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งนานทีปีหนประเทศจะได้เป็นเจ้าภาพประมาณกันว่า20ปีประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพ1ครั้งเรามีมวลสมาชิกอยู่21เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้เป็นต้นนะครับประมาณว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ21ประเทศเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับเขตเศรษฐกิจเนี่ยมี GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยมากกว่า1ใน3ของ GDP ของทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่านประธานและพี่น้องประชาชนครับผมใคร่ขอถือโอกาสนี้สื่อสารไปยังบุคคลและองค์กร 3-4 กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1นะครับท่านที่1ก็คือขอสื่อสารไปยังท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่นะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาขอแสดงความชื่นชมนะครับที่ท่านมีความเสียสละกล้าหาญและปฏิบัติหน้าที่ได้สมกับบทบาทนะครับก่อให้เกิดชื่อเสียงเกียรติยศแก่ประเทศชาติและผลประโยชน์ที่จะกลับมานั้นเหลือจะขนานับกลุ่มที่2ขอสื่อสารไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ร่วมมือกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างขยันขันแข็งเต็มที่ทุ่มเทกำลังความรู้และความสามารถเช่นกระทรวงการต่างประเทศนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคงและปลอดภัยนะครับขอชื่นชมยินดีองค์กรที่3ก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมขอพระคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ได้ปฏิบัติตามความการขอความร่วมมือของรัฐบาลในการขอให้ท่านเป็นเจ้าภาพที่ดีในการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก2022ในครั้งนี้นะครับช่วยกันดูแลสอดส่องและหน่วยงานที่4นั้นจริงๆแล้วผมไม่เต็มใจที่จะพูดถึงเลยแต่ต้องพูดถึงครับท่านประธานครับก็คือหน่วยงานองค์กรต่างๆกลุ่มบุคคลแม้แต่มูลนิธิที่มีเจตนาชั่วร้ายนะครับในการที่จะแสดงการป่วนการประชุมเอเปกครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทะลุฟ้าทะลุวังทะลุแก๊สอะไรซึ่งไม่ได้เรื่องได้ราวนะครับรวมทั้งองค์กรมูลนิธิบางองค์กรหรือว่าพรรคการเมืองบางพรรคนะครับที่ไม่ได้สนับสนุนการทำงานเช่นว่านี้แล้วก็เคลือบแฝงไว้ด้วยถ้อยคำที่โหดร้ายนะครับปากก็ว่าต้องการจะปฏิรูปแต่ว่าใจก็คือต้องการจะล้มล้างสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความวุ่นวายซึ่งผมก็ขอร้องพี่น้องประชาชนที่จะไปต่อต้านเนี่ยอย่าไปทำนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยนั้นปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถนะครับแล้วขอให้ท่านรับรู้ด้วยว่ากฎหมายอาญาบางมาตรานั้นแม้มีเจตนาก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วก็ขอให้พึงระมัดระวังเช่นว่านี้ด้วยขออนุญาตกราบเรียนผ่านท่านประธานผ่านพี่น้องประชาชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ